ยที่ชีวิตตอนนี้เราก็เดินทางมาที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าสนใจเรื่องอินเดียนแดงในโลกที่ทุกคนกำลังรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆและโลกก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆค่อยๆไม่สมดุลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตแบบไหนที่สามารถอยู่กับโลกใบนี้อย่างกลมกลืนโดยที่ไม่ทำร้ายโลกให้มากไปกว่านี้ได้เรานั่งข้างหน้าต่างมองลงมาก็เห็นว่าโหเป็นเมืองที่ใช้ไฟเยอะมากคือมันเหมือนเป็นเทียนเล่มเล็กๆนะฮะแต่ว่าเป็นพื้นที่แบบสุดลูกหูลูกตาอินเดียแดงตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถูกชาวอเมริกันเนี่ยยึดพื้นที่มาเป็นของพวกเขาก็เลยจินตนาการตามว่าเมื่อประมาณสัก200ปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันก็คงตอนกลางคืนมันก็คงมืดมากแล้วก็ผู้คนคงเข้านอนกันนะครับแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วเวลาเราเกิดมาในวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจินตนาการถึงวิถีชีวิตอื่นไม่ออกว่าถ้าไม่มีไฟถ้าไม่มีเมืองถ้าไม่มีความเจริญขนาดนี้เนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงก็เดินทางจากสนามบิน LAX มาลงที่เมืองนิวเม็กซิโกพอเดินขึ้นไปก็เห็นว่ามีตู้หยอดเหรียญตั้งอยู่ซึ่งหน้าตาก็เหมือนกับเครื่องขายน้ำดื่มที่เราหยอดเหรียญไปแล้วก็กดน้ำออกมาอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นของแพงคือเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายตั้งแต่โทรศัพท์พวกคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือว่าให้ซื้อกันอย่างนี้เลยนะฮะในประเทศนี้แต่ก็คิดว่ามันก็คล้ายๆกับที่เขาบอกกันว่าเราก็ยิ่งพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นเราก็จะให้หุ่นยนต์เนี่ยมาทำงานแทนเรามากขึ้นแต่จริงแล้วมันก็สะดวกสบายขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันหายไปคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้สัมผัสกันและกันมันก็หายไปเหมือนกันถ้าเกิดเราจินตนาการว่าถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องทั้งหมดเลยเราก็จะไม่เห็นความเชื่อมโยงของเรากับสิ่งอื่นๆที่อินเดียนแดงบอกว่าเรากับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอยู่ปัญหาหนึ่งที่เราคิดกันหนักก่อนที่จะมาก็คือวิถีอินเดียนอย่างที่เคยอ่านเจอในหนังสือจะยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าในประเทศที่ทุกอย่างแลดูทันสมัยไฮเทคอย่างสหรัฐในพ.ศ.นี้บางทีสิ่งที่เหลืออยู่อาจจะเป็นแค่การแสดงขณะที่ความคิดติดวิญญาณที่แท้จริงสูญหายไปหมดแล้วแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า3สัปดาห์ต่อจากนี้เราจะไปพิสูจน์กันแผนคร่าวๆของเราก็คือเริ่มต้นจากงานชุมนุมอินเดียนแดงที่เมืองเทาส์จากนั้นจะค่อยๆเจาะเข้าไปในความคิดและวิถีชีวิตของอินเดียนแดงให้ลึกขึ้นเรื่อยๆผมได้เข้าไปเดินป่ากับคนขาวที่กลายเป็นลูกบุญธรรมของชาวลาโกต้าไปดูความเป็นอยู่ของชุมชนโฮปิบนยอดเขากลางทะเลทรายที่ห้ามบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดปิดท้ายด้วยการเข้าร่วมพิธีกรรมเก่าแก่เพื่อพยายามสัมผัสสิ่งที่ไม่อาจถ่ายทอดได้ด้วยคำพูดสิ่งที่ได้พบนั้นเหนือความคาดหมายครับและแน่นอนมันฝังใจกว่าหนังสืออินเดียนแดงทุกเล่มที่เคยอ่านมาเราก็เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ของเผ่าเพโบรนะฮะซึ่งก็จัดแสดงตั้งแต่ความเชื่อแล้วก็คำสอนต่างๆของบรรพบุรุษนะครับรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆในตัวนิทรรศการเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ของเผ่าเพโบรด้วยนะครับซึ่งก็จะเล่ามาตั้งแต่ว่าเคยอยู่บนดินแดนนี้มาก่อนแล้วก็พอสเปนเริ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นยุคหนึ่งที่สเปนเนี่ยจะมีความคิดเรื่องว่าแผ่นดินตรงนี้เนี่ยจะมีทองคำอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้ามายึดครองเพราะฉะนั้นก็จะมีการสู้รบกันกับชนเผ่าดั้งเดิมซึ่งก็ในบริเวณนี้ก็คือเผ่าเพโบรนี่เองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเข้ามาของเม็กซิโกนะครับแล้วก็พอผ่านในยุคของสเปนและเม็กซิโกพอมาถึงประมาณสักยุค1830เนี่ยก็พวกอเมริกันก็เริ่มเข้ามา
แล้วก็ทำสงครามกันสุดท้ายก็เสียดินแดนให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถูกกันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดพื้นที่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้กับชาวเพโปรในส่วนของนิทรรศการเนี่ยจะมีมุมหนึ่งเป็นหุ่นนะฮะบรรพบุรุษของอินเดียนแดงเนี่ยแต่งตัวเป็นอินเดียนแดงเลยแล้วก็กำลังชี้บอร์ดข้างหลังซึ่งมีความคิดความเชื่อคำสอนของบรรพบุรุษเนี่ยอยู่แล้วก็มีเด็กๆสองคนดูตามซึ่งเด็กๆสองคนก็แต่งตัวสมัยใหม่เลยก็คิดว่าตัวพิพิธภัณฑ์นี้ก็คล้ายๆกับตัวหุ่นเหล่านี้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องที่คนในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะส่งต่อมาให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะว่าโลกใบนี้เนี่ยมีผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องให้ความเคารพกับโลกที่เราอยู่แล้วก็นับถือแผ่นดินเป็นแม่นับถือท้องฟ้าเป็นพ่อหลังจากที่เราได้ดูพิพิธภัณฑ์ของชาวเปโปรที่เมืองอาบูเกเก้แล้วเนี่ยเราก็พยายามสืบหาต่อไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอินเดียนแดงทุกวันนี้เนี่ยเขามีชีวิตอยู่กันยังไงนะครับก็เลยขับรถจากเมืองอาบูเกเก้เนี่ยออกไปที่เมืองเทาส์นะฮะซึ่งว่ากันว่ามีชุมชนดั้งเดิมเลยของชาวเปโปรตั้งอยู่ที่นั่นลักษณะของชุมชนที่เทาส์เปโปรเนี่ยบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะมีภูเขาหลายลูกเป็นแบ็คกราวด์สวยมากมีลำธารเล็กๆไหลผ่านซึ่งลำธารนี้ก็น้ำใสสะอาดมากเลยลำธารนี้ก็จะแบ่งตัวชุมชนนี้ออกเป็น2ฝั่งด้วยกันเขาก็จะเรียกว่าฝั่งเหนือกับฝั่งใต้นะครับก็แต่ละฝั่งก็จะมีบ้านเรือนอยู่ประมาณสัก 20-30 หลังเวลาที่เราเห็นบ้านกับท้องฟ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันสวยมากเลยเป็นคู่สีที่เข้ากันมากนะครับคือสีของดินกับสีของฟ้าเวลาตัดกันเนี่ยมันสวยมากความสวยของมันอาจจะเกิดขึ้นจากว่าเพราะมันเป็นสีของธรรมชาติกับธรรมชาติแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดแล้วก็มองไปในทะเลทรายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดินกับฟ้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันคนละครึ่งเลยแล้วก็การที่เขาทำบ้านที่มีสีของดินเนี่ยแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับในยุคนั้นหน้าบ้านของชาวเปโปรเนี่ยก็จะมี2 อย่างด้วยกันที่สำคัญกับการดำรงชีวิตของเขาก็คืออย่างหนึ่งก็คือเตาทำอาหารนะครับซึ่งก็มีลักษณะเป็นรูปครึ่งทรงกลมแล้วก็มีรูเปิดอยู่ด้านหน้าเขาก็จะเอาอาหารที่ต้องการอบต้องการเผาต้องการปิ้งทั้งหลายเนี่ยเข้าไปนะฮะทำอาหารในนั้นดูไปก็คล้ายๆกับไมโครเวฟในยุคโบราณเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่เห็นเลยก็คือนั่งร้านนะครับที่เป็นไม้ต่อกันเอาไว้สำหรับตากอาหารซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเพื่อถนอมอาหารแล้วก็เก็บไว้กินในฤดูที่ไม่สามารถออกไปล่าสัตว์ได้ชาวเผ่าเปโปรที่สืบเชื้อสายมาจากพวกอนาคาซีนี้กระจายกันอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมีจุดเด่นคือการอาศัยรวมกันเป็นหลักแหล่งในบ้านดินซึ่งแต่เดิมจะไม่มีประตูด้านล่างต้องอาศัยปีนเข้าจากทางหลังคาพอศัตรูมาก็ต้องรีบปีนเข้าบ้านแต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมเก็บบันไดลงไปด้วยเฮนรี่ปูเลบันทึกภาพชีวิตของชาวเทาส์เปโปรเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไว้อย่างน่าประทับใจการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของชาวเปโปรผู้คนที่นี่ดูมีความสุขเมื่อมองออกไปยังทุ่งกว้างที่ล้อมรอบหมู่บ้านอยู่ทั้ง3ด้านจะเห็นผู้คนหักข้าวโพดอยู่เป็นหย่อมๆขณะที่บางคนก็บิดตัวไล่ความปวดเมื่อยแล้วควักยาสูบออกมามวนอย่างใจเย็น
วันแล้ววันเล่าแนวทุ่งที่เก็บเกี่ยวแล้วค่อยๆขยับจากชายหมู่บ้านออกไปยังบริเวณหุบเขาที่อยู่ไกลออกไปวัวเทียมเกวียนทยอยขนผลผลิตจนตัวโก่งในหมู่บ้านฝูงแพะและแกะร้องรับวันใหม่อย่างคึกคักพร้อมกับกลิ่นอาหารพื้นเมืองและข้าวโพดต้มโชยมาจากบ้านดินหลายหลังนอกจากบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นเลยก็คือโบสถ์คริสต์นะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสูงกว่าบ้านเรือนต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สเปนได้ทิ้งเอาไว้นะฮะก็คือหลังจากที่สเปนเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เนี่ยก็ได้เอาศาสนาคริสต์เนี่ยมาเผยแพร่ด้วยนะครับแล้วก็ชาวเปโบรเองเนี่ยในทุกวันนี้ทำพิธีทั้งของคริสต์แล้วก็ของตัวเองซึ่งพิธีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเขาเนี่ยยังคงถูกสืบทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันซึ่งคนรุ่นปัจจุบันเวลาที่จะทำพิธีกรรมกันเนี่ยก็จะลงไปในส่วนหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งเรียกว่าคิว่ามีลักษณะเป็นคล้ายๆห้องใต้ดินซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเราก็ไม่ได้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ไม่มีการบอกกล่าวกันว่าเขาทำอะไรกันในพิธีกรรมนั้นถือเป็นความลับของเผ่านอกจากโบสถ์คริสต์แล้วเนี่ยก็ยังมีสุสานนะครับเป็นสุสานที่บอกเล่าประวัติว่าครั้งหนึ่งเนี่ยชาวเปโบรเนี่ยเคยลุกขึ้นต่อสู้กับชาว